สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้พอคุณสามีมาช่วยเราค้าขายกิจการของเราเป็นยังไงบ้างพอตอนนี้จากเดิมมีแรงเดียวตอนนี้มี2แรงแล้วเป็นไงบ้างฮะก็รายได้ก็เพิ่มค่ะพหุคูณก็ว่าได้จาก1มันเป็น2ทีนี้เราก็ได้2ตลาดมารายได้ก็อ๋อแยกกันขาย2ตลาดเลยแล้วทีนี้มันได้มาก็บวกเป็น2ค่ะเคยปกติเคยได้พันสี่พันห้าก็เพิ่มก็มามันก็เป็น 2-3 พันอะไรประมาณนี้ต่อวันค่ะโอ้ยเรียกว่ารายได้เดือนหนึ่งนี่พี่เยอะเหมือนกันนะรายได้ดีมากเลยค่ะคุณภาพชีวิตตอนนั้นเรียกว่าเป็นเท่าแก่เนี้ยได้ไหมเรียกว่ารวยได้ค่ะค่ะเพราะว่าเงินเข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยหลักเท่าไหร่ฝากสัปดาห์หนึ่งเข้าฝากก็อย่างน้อยก็10,000จริงๆก็จะ15,000โอเคค่ะนี่เรียกว่ารายได้สบายๆเลยค่ะออกเห็นว่ามีซื้อรถจากพอสามีเข้ามาปั๊บเก็บเงินได้ค้าขายได้ซื้อรถคุณภาพชีวิตดีมากดีมากค่ะดีจริงๆเลยล่ะดีแบบว่าเราคงไม่คิดจะทำอย่างอื่นแล้วเพราะว่าค้าขายถือว่าดีที่สุดเอ๊ฟังดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ชีวิตเหมือนมันอยู่ตัวแล้วนะ ถ้าขายไปเรื่อยรู้จักกินรู้จักใช้รู้จักเก็บนี่ ก็รวยไปเลยค่ะแล้วมันมีจุดเปลี่ยนตรงไหนมันมีจุดเปลี่ยนตรงที่วันหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งเขาก็มายึดรถเขามีใบจะมายึดรถเราแล้วว่าเอ้ยทำไมรถผ่อนอยู่แล้วไม่ได้จ่ายค่างวดรถเหรอก็ถามแฟนก็บอกว่าก็จ่ายอะไรเงี้ยเราก็เลยมารู้ว่าอุ้ยไม่ได้จ่ายทางบริษัทเขามาเราถึงรู้ว่าเรามีหนี้เกือบล้านค่ะสาเหตุก็คือว่างวดรถเนี่ยที่เราออกมาเนี่ยปกติหน้าที่จ่ายค่างวดรถคือสามีค่ะแต่ปรากฏสามีไม่ไปจ่ายค่างวดรถค่ะเราก็ไม่รู้มาก่อนเราไม่รู้มาก่อนว่าเงินอยู่ในบัญชีเราก็หมดอ้าวแปลว่าที่ขายได้ทุกครั้งเนี่ยสามีเป็นคนเอาเงินไปเข้าธนาคารค่ะใช่ค่ะแต่ว่าผ่อนรถเราก็ให้สามีผ่อนค่ะทุกอย่างเงินที่สามีเอาไปเข้าธนาคารก็ไม่เหลือค่ะเงินค่าผ่อนรถที่เคยให้สามีเอาไปผ่อนก็ไม่ผ่อนค่ะเขาเอาไปทำอะไรคิดว่าเล่นการพนันค่ะอาจารย์หมดสรุปแล้วหนี้มาเยอะเลยทางนั้นที่เอาเงินยัดใส่มือให้เขาไปจัดการค่ะเพราะเราก็หมดแต่ค้าขายค่ะเงินเราก็หมดแล้วก็เขาก็ยืมคนโน้นคนนี้คนละ30,000-50,000ทั่วไปหมดเลยคนรู้จักค่ะเรากลายเป็นคนมีหนี้จากคนที่เป็นเรียกว่าค้าขายอยู่ในถึงขั้นเศรษฐีค่ะมูลค่าหนี้รวมๆกันประมาณเท่าไหร่ไม่น้อยกว่าล้านค่ะเพราะว่าคนโน้นคนนี้เยอะมากแล้วพี่ใช้ยังไงฮะก็เราตอนเราค้าขายเราได้เงินนะคะอาจารย์แล้วเราก็ไปซื้อที่ซื้ออะไรไว้ที่บ้านครับแล้วพอมีหนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปขายที่เราซื้อไว้อย่างด่วนอย่างกระทันหันค่ะเพื่อมาจ่ายเงินที่อดีตแฟนเขายืมคนโน้นคนนี้ค่ะก็แต่เราก็ยังมีใช้ต่ออยู่อีกนะคะเพราะว่าเอาที่ตรงนั้นมามันยังไม่พออีกก็ยังใช้ต่อมา2-3 ปีถึงหมดค่ะเราเองได้บทเรียนอะไรจากตอนนั้นแล้วมันมีจุดเปลี่ยนอะไรในชีวิตบ้างกับสามีคนนี้ก็รู้สึกว่าความไม่แน่นอนค่ะจากที่เรามีเงินเยอะๆอยู่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เราต้องเป็นหนี้มีคนมาตามทวงหนี้เราคือเราค้าขายเราเห็นเงินใช่เราก็คิดว่าเราเหลือเงินค่ะแต่อยู่ดีๆเบื้องหลังสามีเอาเงินไปทำอะไรเราไม่รู้ค่ะชีวิตเรียกว่าติดลบค่ะไม่ติดลบคือมันพลิกเลยมันไปแบบหลักศูนย์อีกวันเดียวอีกทีนึงค่ะแล้วพี่หาทางออกให้กับชีวิตตอนนั้นยังไงฮะตอนนั้นเราค้าขายต่อค้าขายต่อเหมือนเดิมเก็บเงินใหม่ค่ะเก็บเงินใหม่แล้วทยอยจ่ายหนี้เข้าไปก็พูดง่ายๆเหมือนให้โอกาสสามีไปแล้วด้วยรอบนึงใช่ไหมตอนที่เขานี่คือรอบแรกค่ะนี่คือรอบแรกค่ะรอบนี้เยอะและที่พูดว่ารอบแรกแปลว่ามีรอบหลังอีกค่ะยังมีอีกรอบในกรณีเดียวกันคือสามีไปสร้างเหมือนเดิมค่ะนี่ไว้เหมือนเดิมกรณีเดียวกันหมดอีกค่ะรอบแรกหมดไปเป็นล้านค่ะรอบหลังอ่ะรอบหลังยังไม่เยอะครับหลักแสนเลยไหวตัวทันค่ะไหวตัวทันเข็ดแล้วใช่ไหมครับรู้สึกว่าคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเราขืนอยู่ต่อกันไปเพราะมันคิดคนละอย่างก็เลยทำให้มีการหย่าร้างเกิดขึ้นก็เป็นเหตุที่เป็นเรื่องคนเราอยู่ด้วยกันไม่ได้มันหลายปัจจัยก็ถือว่าอดทนอย่างที่สุดแล้วนะแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อ
ค่ะใช่แล้วทราบว่าจุดเปลี่ยนตรงนี้แหละทำให้ได้มีโอกาสรู้จักกับธุรกิจกิฟเฟอรีนใช่ค่ะใช่รู้จักได้ยังไงรู้จักคือคนข้างบ้านเขามานะคะคนเขาอยู่ตรงข้ามกับบ้านเราแล้วเขาก็มาคุยครับแต่ตัวฉันเองน่ะไม่เอาหรอกเพราะว่าแบบนี้ไม่เคยทำไม่เป็นแล้วก็ไม่ชอบครับเพราะว่าเราค้าขายทุกวันนี้รายได้เราก็ถือว่ามันยังดีอยู่ครับก็เลยไม่ค่อยจะมองเรื่องขายตรงเพราะเป็นคนที่ไม่ชอบขายตรงค่ะครับไม่ชอบไม่มีเหตุผลนะคะไม่ต้องถามก็คือไม่ชอบก็คือไม่ชอบและคิดว่าเราไม่เหมาะใช่ใช่ทั้งที่จริงๆนะท่านผู้ชมเป็นคนค้าขายอยู่ในตลาดน่าจะเป็นคนที่ไม่กลัวการขายแต่สาเหตุก็คือไม่ชอบมันบอกไม่ถูกแล้วอะไรเป็นจุดตัวจุดชนวนที่ทำให้เริ่มหันมามองกิฟเฟอรีนและอยากจะทำคือวันนั้นตอนนั้นพี่สาวเป็นคนสมัครไว้นะคะแล้วก็อัพไลน์เขาเอาเงินแล้วก็สลิปค่าคอมมาให้เราก็นั่งอยู่อย่างนี้พี่สาวก็อยู่เหมือนอาจารย์เอกเขาก็มาวางแล้วก็เขาบอกว่านี่คุณชั้นเอานี้มาให้เราก็เอ้ยอะไรมาดูซิเราก็อ่านดูเอ้ยมีประกันวงเงิน120,000เอ้ยมีเงินคืนด้วยอะไรประมาณนี้เลยเกิดความรู้สึกว่าเข้าท่านะทำไมอ่ะซื้อพวกของใช้ยาทาฝ้าเราอะไรเงี้ยมีประกันด้วยเหรออะไรประมาณนี้ก็เลยขอสมัครนั่นคือจุดแรกที่ขอเขาสมัครเพราะว่าซื้อของใช้ใช่แล้วก็มีประกันค่ะเอาแหละเรียกว่าอารมณ์ธุรกิจไม่มีมีแต่อารมณ์อยากซื้อของค่ะแล้วต้องการประกันได้ประโยชน์ของแถมค่ะได้ประโยชน์แค่นั้นค่ะแต่จับพัดจับผูทำยังไงอ่ะอยู่ดีๆเกิดลุกขึ้นมาอยากทำธุรกิจคือเขามาอัพไลน์นะคะมาชวนพี่สาวไปประชุมแล้วทีนี้พี่สาวไม่ได้หนังสือก็เลยชวนเราไปด้วยหมายความว่าอ่านหนังสือไม่ได้ใช่ก็เลยชวนเราไปช่วยดูด้วยกันครับเพราะว่าไปเป็นเพื่อนกันด้วยถ้าไม่ไปแล้วพี่เขยจะทะเลาะกันเดี๋ยวก็จะว่าอีกค่ะว่าไปไหนมาไหนเราก็เลยต้องไปด้วยครับไปครั้งแรกก็ยังไม่คิดอะไรค่ะอาจารย์เพราะว่าเราแบบว่าตรงนี้มันไม่ใช่เราเราทำไม่ได้หรอกเรื่องแบบนี้เราไม่ทำหรอกอะไรประมาณนี้ฟังแล้วก็ผ่านไปแล้วก็กลับแล้วมันก็จะมีครั้งที่สองครั้งที่สองก็ชวนไปอีกแล้วครั้งที่สองแล้วฉันก็บอกว่านี่อย่าชวนอีกนะรอบนี้รอบสุดท้ายนะเพราะว่าเราตื่นดึกตื่นตีสามก็บอกไม่ไปถ้าไปกลับมาก็ได้นอนดึกค่ะก็ไปครั้งนี้ก็ไปเข้าห้องเจาะลึกผู้นำไปเห็นผู้นำเขาพูดบนเวทีแล้วเราก็เห็นคนนี้ทำได้เหรอ 11,000 เลยเหรอเฮ้ยก็เลยสะกิดพี่สาวเราสัก 4,000 ดีไหม แหมเราคิดแค่นี้ค่ะคิดแค่นี้จริงๆพูดง่ายๆคือพอเราเข้าไปประชุมปั๊บเราเห็นคนอื่นแล้วมองตัวเองใช่เราเริ่มมีคำถามในใจว่าคนนั้นยังทำได้ใช่คนนี้ยังทำได้เอ๊ะจริงๆเราเองก็น่าจะไหวเหมือนกันค่ะใช่แล้วก็เลยบอกคุยกับพี่สาวเอาสัก 4,000 มั้ยทำไมตัวเลข 4,000 น่ะทำไมไม่คิด 10,000 ทำไมไม่คิด 5,000 ทำไมอยู่ดีมาคิด 4,000 4,000 นี่แค่คิดว่าเราเอามาซื้อเสื้อผ้าซื้ออะไรสวยๆเราใส่เราไม่ต้องไปเอาเงินขายปลาเรามาเงินขายปลาให้เก็บไปอะไรประมาณนี้เอามาใช้เอามาใช้ไม่ได้กะว่าจะมาทำเอาร่ำเอารวยอะไรค่ะใช่เลยตัดสินใจชวนพี่สาวว่ามาทำเพื่อตั้งเป้าหมาย 4,000 ค่ะใช่ถูกต้องแล้วพอทำจริงได้ไหมเดือนที่3ได้ 3,000 กว่าค่ะขึ้นตำแหน่งโกลด์สตาร์เริ่มมีความหวังค่ะเริ่มเห็นต้องเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าค้าขายปลายังทำอยู่และที่บอกว่าทำเนี่ยเอา 3-4,000 นี่เรียกว่าทำเล่นแล้วกันนะค่ะทำเล่นทำเล่นทำหัวใช้ไปชวนไปว่างก็ทำไม่ว่างก็ไม่ทำค่ะค่ะใช่ใช่แต่ปรากฏได้ตังค์ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าจุดเริ่มต้นของการอยากมีรายได้ 4,000 ทำไมวันนี้ทำให้เขากลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จช่วงหน้ากลับมาพบกันครับเรามาตรงนี้แล้วเราก็ได้ฟังประชุมเพิ่มค่ะครับมันเหมือนเราทำความเข้าใจกับงานเครือข่ายเยอะขึ้นครับพอเราเข้าใจเยอะขึ้นเรารู้ว่าเอองานตรงนี้น่าทำนะเราไม่ทำไม่ได้เราจะต้องขาดทุนแน่นอนครับถ้าเราทำวันนึงนะเราต้องสบายแน่นอนค่ะเพราะมองเห็นว่าเครือข่ายเนี่ยมันไม่มีทางหยุดอยู่แล้วถ้าเราทำไม่เลิกแล้วหนึ่งเราก็จะไม่ต้องตื่นดึกและรายได้มันจะมั่นคงด้วย